ิชทวิชทวิชทวิชก็น่าสนใจนะทวิชไม่แย่เลยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าน้องๆผมตายห่าแน่ถ้าไปเนี่ยตายห่าแน่ๆเอาไว้หรือวะช่องทวิตผมก็ยังอยู่นะเขาก็ยังไม่ได้แบนช่องผมจริงนะถือว่ายังเป็นข้อดีอยู่ที่เขายังไม่แบนช่องผมไปก็น่าสนใจก็น่าสนใจช่องผมยังอยู่ช่องผมอยู่ครับยังอยู่นี่ก็ยังอยู่ปกติผมมีคุยกับทีมงานไปแล้วแหละเขาบอกว่ากลับมาสตรีมได้เลยครับกลับมาสตรีมได้เลยเขาบอกพร้อมเมื่อไหร่กลับมาได้เลยตอนนี้มันเริ่มได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเขาขอดูระยะเวลาที่ผมสตรีมว่าเฮ้ยผมสตรีมมาแล้วมันเป็นยังไงยอดคนดูถึงไหมยอดของขวัญถึงไหมยอดโดเนทถึงไหมคนมากดดาวให้ไอ้คนมากดไอ้นี่บิดให้เยอะไหมคนมากดซับเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบงค์รีแอคเพลงให้สักนิดนึงได้ไหมคะได้ครับแต่ผมมีข้อแม้หนึ่งอย่างผมอ่ะรีแอคเพลงให้ได้แต่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ช่องไนท์คิดอ่ะต้องบอกไนท์ให้อัดคลิปมาให้ผมขอ10วิพูดว่าพี่แบงค์เอ็ดวินคะรักพี่แบงค์นะคะเขาแบบจุ๊บมั่วด้วยส่งมาให้ผมในแฟนเพจเดี๋ยวผมรีแอคให้เลยของอ่ะมันต้องมีราคาอยู่แล้วเนาะขอแบบว่าแบบสยิมกรีเลยนะแบบสยิมกรีเนี่ยแบบอัดมาแบบพี่แบงค์เอ็ดวินคะรักพี่แบงค์นะคะจุ๊บมั่วมั่วขอแค่สิบวิพอขอแค่สิบวิพอจริงสิบวิพอสิบวิพอแค่นี้ขอแค่นี้พอจริงขอแค่นี้พอเจ็บแค่นี้เลยแค่นี้เลยจริงอย่าว่าแต่รีแอคเลยเนี่ยผมจะนั่งแกะยันเนื้อเพลงให้เลยเอาไว้ขอดูไปบอกมาไปบอกไหนมาเอาหรือยังไงเอาไงเนี่ยเอาเร็วอย่าลืมนะต้องไปจัดการมาให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะรีแอคเพลงให้ไม่ก็มันก็ต้องมีบ้างก็นิดนึงเพื่อนตกงานแล้วยังกามอีกเหรอปากดีนะจีปมด้วยปากดีมากไอ้สัตว์จีปมด้วยไอ้เหี้ยจีปมด้วยด่าไม่ว่าล้อตกงานด้วยไอ้เหี้ยแรงซ่าไอ้เหี้ยแรงซาดอันนี้มันเจ็บจี๊บนะมันเจ็บจี๊บนะมันโดนไปถึงหัวใจอะนะอันนี้มันเก็บแบบว่ามันโดนกระดองใจอะอันนี้เฮ้ยลูกท่านฟังอยู่ยังกล้าอีกนะไม่มันก็แบบนิดนึงก็ไม่เขาอยากให้แบบรีแอคไงแล้วก็แบบแบบเขาเรียกว่ากระตุ้นยอดขายใช่กระตุ้นยอดขายกันหน่อยเว้ยไอ้เหี้ยเราก็ต้องกระตุ้นยอดขายกันหน่อยเว้ยเพื่อนหนูแบงค์ย้ายไปค่ายไหนครับยังไม่สรุปเลยครับยังไม่ได้สรุปเลยจริงๆยังไม่สรุปเลยจริงครับยังไงในระหว่างนี้ที่ผมสตรีมอยู่เนี่ยผมน่าจะต้องยังไงก็น่าต้องอยู่นีโม่ไปก่อนครับชั่วคราวนะเอาจริงเหรอพี่หน้าผมเหมือนล้อเล่นเหรอเนี่ยเอาจริงนี่หน้าผมดูเหมือนผมเป็นคนร้อนเล่นเหรอเนี่ยกับเรื่องพวกนี้ผมจริงจังนะเอาจริงอะถึงแม้ว่าคนดูหรือว่าคนดูช่องคุณไนท์อาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่แบงค์ตลกแต่เรื่องเนี้ยกลัวจริงกูจริงจังทุกครั้งกับเรื่องพวกเนี้ยจริงจังเลยกูจริงจังทุกครั้งใช่กูจริงจังทุกครั้งเลยนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมองว่าพี่แบงค์ดูเป็นคนขี้เล่นแต่กูจริงจังมากนะเรื่องนี้กับเรื่องผู้หญิงเนี่ยกูจริงจังทุกครั้งเลยนะใส่ใจจริงๆนะแล้วทำไมถึงมองว่าผมตลกก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยคอยจริงจังอ่ะผู้เล่นอะไรวะเนี่ยการจริงไม่ใช่ผู้เล่นเล่นยอล้อเล่นแต่เอาจริงไอ้ล้อเล่นอ่ะหมายถึงว่าล้อเล่นไปกันแหละแต่ว่าไอ้คลิปอ่ะกลัวจริงชัดเจนในอุดมการณ์อยู่แล้วอย่างน้อยในช่วงที่เครียดก็ยังมีเรื่องเหี้ยอะไรที่มันทำให้เราอมยิ้มได้บ้างหรอวะถูกว่าอย่างน้อยในช่วงเวลาที่มันเครียดอ่ะ
มันก็ต้องมีอะไรที่มันทำให้เราอมยิ้มได้บ้างเอ๊ะชีวิตคนเรามันจะมองแต่ความเครียดชีวิตก็เครียดไปหาดิวะถูกป่ะเพื่อนเออไอ้เหี้ยจะไปเครียดทำไมอ่ะไปเครียดชีวิตมันจะเครียดเกินไปอะไรวะคอนโดไปเลยไปพี่มันเสียเวลามึงก็ใจร้อนเพื่อนเอ้ยไม่คือถามว่าไปเลยได้ไหมอ่ะมันก็ไปเลยก็ได้แต่เอาไงดีอ่ะจะไปเริ่มที่นู่นเลยเหรอลองไปดูไงลองเหรอไม่ใช่คำว่าลองอะไรวะบอกรักแทนม้าได้ไหมคะ no no way มันต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นของอันเนี้ยมันต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นใช่มันต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นแหละถ้าเป็นเจ้าตัว very good เออมันจะโดนฟ้องเอาไว้เหี้ยแต่มันไม่มีทีมงานในไทยแล้วนะทีมงานในไทยแม่งโดนไล่ออกหมดแล้วมันจะโดนฟ้องว่าเขาดูไอ้เหี้ยสัญญามันยังไม่หมดเลยนะเว้ยมันบอกผมว่ามันนับตั้งแต่10วันน่ะมันส่งมาให้ผมสัญญานึงนะมันส่งมาเออแม่งเดี๋ยวมันโดนฟ้องมาแม่งไม่คุ้มว่ะคนดูกลัวเดี๋ยวจะชิบหายไปกันใหญ่แล้วตอนนี้มันยิ่งถังแตกด้วยแพลตฟอร์มมันกำลังจะชิบหายแล้วแม่งฟ้องเราขึ้นมาแม่งเราจะที่ไหนจ่ายมันน่ะไอ้สัตว์ติดคุกยาวนะเนี่ยมันขึ้นมา10วันหลังจากที่ผมอ่านสัญญาผมอ่านสัญญาเมื่อวานมันส่งมาให้ผมเมื่อวานตอน 8:00 น.ส่งมาให้วันที่15ตอน 8:00 น.นับอีก10วันถ้าเริ่มนับวันนั้นเป็นวันแรกใช่มั้ยอ่ะ15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สัญญาหมดวันที่24พี่ลองถามเหรอถ้าที่ผมถามเค้าอ่ะนะผมถามทีมงานในไทยที่เค้าไปถามคนจีนให้ผมอ่ะนะเค้าบอกผมว่าจริงๆก็ย้ายเลยก็ได้นะเขาบอกว่าจริงๆก็ย้ายเลยก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีทีมงานในไทยแล้วเขาบอกผมเนี้ยปัญหาคือผมแค่กำลังงงอย่างนึงว่าไอ้เหี้ยเงินเดือนกูมึงยังไม่จ่ายอ่ะเข้าใจปะคือเงินเดือนกูอ่ะมึงยังไม่จ่ายเลยแล้วแบบไอ้เหี้ยกูย้ายไม่ได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าใจปะแบบเงินเดือนกูมึงยังบิดเลยอ่ะแล้วทำไมกูถึงย้ายไปสตรีมที่อื่นไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยแม่งโคตรแบบว่าไอ้เหี้ยโคตรไม่แฟร์อ่ะเข้าใจปะแม่งโคตรไม่แฟร์เลยเว้ยผมก็เลยว่าไม่รู้เอาไงดีวะเฮียแม่งไม่งั้นอย่างน้อยเดือนนี้แม่งก็เหมือนสตรีมฟรีแล้วอะมันครึ่งเดือนแล้วอะผมก็เหมือนสตรีมฟรีแล้วอะใช่ครับทีมงานในไทยไม่มีแล้วครับทีมงานในไทยโดนไล่ออกหมดแล้วนิโมโดนไล่ออกหมดแล้วครับคอนเฟิร์มครับอันนี้คอนเฟิร์มจากทีมงานที่เขาทำในไทยเลยเขาโดนไล่ออกโดนบีบออกหมดโดนบีบออกแบบบีบออกเลยครับเขาย้ำว่าบีบออกเลยไม่รู้เอาไงจริงไปเฮียแม่งพอที่ถามเขาอะเขาก็บอกว่าผมอยากย้ายก็ย้ายเลยอยากไปเริ่มที่ใหม่ก็เริ่มเลยก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรแล้วเขาบอกมันไม่มีผลอะไรแล้วเราถูกยกเลิกไปแล้วแล้วเขาถามทีมงานที่จีนทีมงานที่จีนแม่งก็ตอบไม่ได้ทีมงานที่จีนตอบมาว่าผมจะสตรีมที่นี่ต่อก็ได้นะแต่จะได้เงินเดือนหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ยเฮียเพื่ออะไรเนี่ยอะไรวะมันก็มีคำถามแบบเพื่อเฮียอะไรอ่ะแล้วเพื่อเฮียอะไรเนี่ยเอาไงดีวะแล้วถ้าผมกลับไปสตรีมทวิตตอนนี้ใช่ไหมผมต้องสตรีมทวิต7วันติดเพื่อให้ผมได้พาร์ทเนอร์กลับมาก่อนว่าตอนนั้นผมสตรีมที่ผมสตรีม2แพลตฟอร์มใช่ไหมจะได้ที่ผมเปิดทวิตด้วยเพื่อดึงคนมาแบบว่าให้รู้ว่าผมย้ายสตรีมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมโดนปลดพาร์ทเนอร์ทิ้งไปพาร์ทเนอร์เนี่ยมาทำให้คุณผู้ชมสามารถกดบิดได้กดซับให้ผมได้ที่แน่ผมต้องไปเปิดสตรีมทิ้งไว้วัน7วันก่อน7วันครับผมต้องไปสตรีม7วันเอาไงดีวะเฮียตัดใจไม่ถูกเลยว่ะมาดูจริงด้วยใจนึงก็อยากไปเริ่มทิ้งไว้ใน7วันให้แม่งได้พาร์ทเนอร์ก่อนเพราะว่าแม่งไม่มีพาร์ทเนอร์คนดูก็กดรับกดดาวไม่ได้อยู่ดีแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าพาร์ทเนอร์ผมต้องทำยังไงให้มันกลับมาได้แต่ที่เขาบอกผมเขาบอกว่าผมต้องสตรีม
7วันติดนะที่ได้ยินมา7วันติดยอดคนดูต้องถึงแล้วก็ชั่วโมงต้องถึงแป๊บนึงขอเช็คอ่ะขอเช็คชัวร์ก่อนเอาไว้ดิวะเฮ้ยแม่งไปเลยดิไว้เหี้ยเพราะถ้าผมไปเลยไปทำให้แม่งมีพาร์ทเนอร์ไว้ก่อนมันก็โอเคนะแม่งต้องใช้เวลา7วันเลยเนี่ยเหี้ยกว่าผมจะกลับมาได้พาร์ทเนอร์เนี่ย7วันติดเอาไว้ดิวะเจ็ดวันเลยอ่ะ7วันติด7วันเพื่อจะได้พาร์ทเนอร์เหี้ยแม่งนานอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยดีวะเฟซบุ๊กล่ะพี่อ๋อส่วนเฟซบุ๊กคือถ้าเกิดเฟซบุ๊กผมเซ็นกับเฟซบุ๊กเขาก็ไปได้เลยครับถ้าผมเซ็นกับเฟซบุ๊กนะไปได้เลยโอ้ยดีวะเฮ้ยตัดสินใจไม่ถูกจริงอ่ะเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยไอสัตว์แต่มันก็ขึ้นว่าผมก็มีพาร์ทเนอร์อยู่แล้วนี่หว่าเนี่ยเนี่ยมันขึ้นว่าผมมีพาร์ทเนอร์อยู่แล้วนะเว้ยสตรีม25ชั่วโมงเนี่ยแต่ไอ้เหี้ยมันโดนปลดพาร์ทเนอร์ไปว่ะแป๊บนึงขอเช็คแป๊บนึงมันขึ้นผมมีพาร์ทเนอร์อยู่เนี่ยเอาไว้ดีไว้เฮียเปิด2ที่ได้ไหมครับถามว่าเปิด2ที่ได้ไหมเหรอมันก็ได้นะคนดูแต่ว่าถ้าเปิด2ที่ใช่ไหมผมต้องไปซื้อไอ้ตัวที่มันไอ้โปรแกรมที่มันยิงสตรีมได้2ช่องทางอะเอาไว้ดีวะเฮียแต่ผมไม่ได้สตรีมนานเลยมันต้องสมัครใหม่หมดเลยเนี่ยไปเอาเซตอัพแชร์ไปเมนต์มิดทอดอ๋อว่าจ่ายเงินช่องทางไหนอะไรยังไงใช่ไหมผมต้องทำก่อนป่ะผมยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวคนดูถามให้เปิดสตรีมเลยได้ไหมก็เปิดได้นะแต่ว่าผมต้องเซตไอ้นี่ก่อนอ่ะถ้าผมยังไม่เซตมันก็ไอ้นี่ไม่ได้อ่ะaffiliate on boardนี่มันคือว่าผมมีไอ้นี่แล้วนะมีพาร์ทเนอร์แล้วนะแต่เฮียพาร์ทเนอร์แม่งโดนปลดไปว่ะเฮียไงดีวะก็อยากลองอยู่นะใจนึงก็อยากลองนะอยากลองอยู่เอาไงดีอ่ะลองมั้ยล่ะไม่เสียหายลองไหมล่ะไม่เสียหายอยู่แล้วมันไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วลองก็ได้นะครับว่าลองได้มันก็ลองได้นะไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วอะลองได้ลองอยากลองได้เลยไม่มีปัญหาเลยเพราะต่อให้อยู่ตรงนี้แม่งไม่มีผลเหี้ยเลยอะมันไม่มีผลอะไรเลยตรงนี้ที่ผมสตรีมอยู่ในเนโมตอนเนี้ยสู้ไปปลดพาร์ทเนอร์รอไปดีกว่าไว้เหี้ยลองไปเช็คฟีดแบ็กที่ทวิตก็ดูหน่อยไหมโดนฟ้องไม่คุ้มนะเว้ยพี่พูดอะไรกูคิดอีกแต่ปัญหามันจะฟ้องผมยังไงวะในเมื่อเงินเดือนกูมึงก็ไม่จ่ายแล้วปัญหาคือมึงก็ปลดสัญญากูไปแล้วแต่มันบอกว่ามีผลใช้หลังจาก10วันมีผลใช้หลังจาก10วันแม่งหมายความว่าเหี้ยอะไรวะอยากไปวะโอ้ยเอ้ยเอาไงดีวะทีมงานในไทยแม่งก็ไม่มีแล้วด้วยอ่ะเอาไงดีอ่ะอยากลองนะหาว่าอยากลองไหมอยากลองนะผมอยากลองอยากดูฟีดแบ็กเหมือนกันว่าแบบเนี่ยมันจะไปรอดปะวะมันจะไปได้ปะวะมันจะได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วบวกกับไม่แน่ที่แน่มันต้องกลับไปมันก็ต้อง7วันอยู่แล้วอะผมต้องสตรีม7วันเพื่อให้ได้ซับกลับมาบิดกลับมาอะไรเงี้ยอย่างน้อยเปิด7วันทิ้งไว้แม่งก็ไม่เสียเวลาเปล่าไงน้อยเอ้ยถ้าเราเลือกทวิตแน่ๆอย่างเงี้ยเราไปถึงเราก็ได้เลยสนใจยากเลยว่ะเพื่อนยากจัดเลยว่ะเพื่อนมันยากจัดเลยว่ะเพื่อนเอาไอเดียเอาไอเดียเพื่อนทวิตพี่ชื่ออะไรเอานี่คุณผู้ชมไปติดตามรอก่อนแล้วกันคุณผู้ชมติดตามเลยชื่อช่องทวิตนะครับชื่อช่องทวิตผม Edwin Live ครับผม Edwin EDWIN แล้วก็ underscore live ผมพิมพ์ให้นะเขาดูไปติดตามรอไว้ก่อนเลยครับชื่อช่องนี้ครับ Edwin underscore live ครับEdwin underscore live ครับคนดูลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูไปกดติดตามไปก่อนเลยใช่เขาดูไปกดติดตามรอได้เลยครับชื่อช่อง Edwin Live เดี๋ยวผมไปเปิดสตรีมปุ้งมันก็จะน่าขึ้นหาคนดูเลยเอาไงดีวะลองวะล่ะลองหน่อยไหมล่ะไม่เสียหายอยู่แล้วนี่เฮ้ยแต่ผมไม่ได้เปิดสตรีมไปนานๆแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าแม่งต้องยังไงด้วยเนี่ยฮัลโหลไงเพื่อนเข้าใจมึงคิดแบบเดียวกูเว้ยเข้าใจอันนี้กูว่าคิดเห็นแบบเดียวกับมึงถามว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวนะแต่ไอ้เหี้ยแต่มึงลองคิดในกรณีที่คือกูอ่ะคุยกับทีมงานนีโม่เว้ยแล้วทีมงานนีโม่แม่คุยกับจีนในกูว่าเฮ้ยบอกมันก็บอกกูว่าถ้ากูจะไปอ่ะก็ไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลแล้วไม่มีคนทำแล้วอะไรเงี้ยกูเอ้าไอ้เหี้ยแล้วกูต้องยังไงดีวะอ๋อเข้าใจไม่เหมือนกับว่าไม่มีหลักฐานใช่ไหมอืมเข้าใจแต่ลองคิดโง่ๆก็ได้นะเพราะว่าไอ้ที่อย่างกรณีอย่างนี้เราก็ยังมีอะไรที่มันยืนยันได้ว่าส่วนหนึ่งคือเขาก็ไม่จ่ายเงินเดือนเรานะถูกปะก็น่าคิดกูก็คิดเห็นแบบเดียวกับมึงนะแต่ว่ากูก็ไม่รู้ว่ะกูแม่งไม่แน่ใจเลยว่ะที่กูเจออย่างนี้มากูช็อกแหลกเลยกูยังไม่รู้ยังไงในเฮียเมาหมัดชิบหายเลยเฮียเข้าใจก็รอแล้วก็ทีเดียวดอกเดียวดีกว่านะฟ้องไม่ได้เพื่อนมันไม่มีทีมงานในไทยแล้วฟ้องไปต่างประเทศมันยึดแม่ก่อนเรื่องมันจะดำเนินการกว่าจะรุ่นจะนี่เฮียอะไรมันไปกันใหญ่เว้ยเพราะนี่กูคุยกับผู้ใหญ่มาแล้วผู้ใหญ่ก็บอกกูว่ามันฟ้องต่างประเทศมันยากกว่าเพื่อนเพราะว่าใช่มันกลับจีนหมดแล้วไงไม่มีทีมงานใครรับผิดชอบแล้วอ่ะมันจะใครรับผิดชอบอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะก็ถึงบอกอย่างเฮียตรงนี้แหละ
อะไรดีวะโอ้ยปวดหัวเว้ยสัตว์ตัดสินใจลำบากชิบหายถามผู้ใหญ่แม่งก็คือแม่คุมเครือไว้คนดูแม่คุมเครือมากๆผมบอกเลยแม่งคุมเครือแบบคุมเครือเหี้ยอะไรดีวะประสาทจะแดกเลยปวดจิต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 จริงๆแล้วเดี๋ยวผมถามผู้ใหญ่อยู่แป๊บนึงนะขอดูขอถามผู้ใหญ่ก่อนเอาชัวร์ดีกว่าปรึกษาผู้ใหญ่ดีกว่าว่ะสิ่งที่แน่นอนที่สุดขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนแป๊บนึงสักครู่นะขอลองปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนครับสักครู่แล้วเมลที่แม่งส่งมาแม่งเป็นส่งแบบอีเมลขยะส่งมาปุ๊บเมลเหี้ยอะไรทำลายตัวเองได้ด้วยไอสัตว์กูคิดว่าเป็นนี่ทอมครูซจดหมายเหี้ยอะไรอ่านแล้วมันหายไปเองเลยเนี่ยดีนะมึงแคปไว้มึงจะเอาไฮเทคไปไหนเนี่ยมึงกะทำลายตัวเองไม่ให้กูมีเหี้ยอะไรถึงมึงเลยหรือไงเนี่ยเอาไงดีเฮียแม่งจีนแม่งลูกเล่นเยอะด้วยว่ะเฮียแม่งเหลี่ยมปัดใส่เราบ้างก็ไม่รู้เฮียเอ้ยเอาชัวร์แล้วกันนะคนดูผมแม่งไม่กล้าเสี่ยงกันว่ะเฮียแม่งเราไม่รู้ว่าเขาจะเหลี่ยมหรือว่าเฮียอะไรใส่เราหรือว่าอะไรยังไงด้วยแม่งน่ากลัวว่ะสยองอ่ะจริงแม่งสยองจริงนะเว้ยเรื่องอะไรพวกนี้ผมบอกเลยแม่งน่ากลัวเฮียเอาว่าคนดูไปกดติดตามไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ผมเอาเนี่ยอันนี้ช่องทางการสตรีมที่ผมจะถ้าผมจะย้ายไปนะคนดูไปกดติดตามที่นี่รอไปเลยนะครับกดติดตามรอได้เลยชื่อช่อง Edwin Live นะครับเนี่ยอ่ะตามนี้อ่ะชื่อช่องนี้เลยนะครับคนดูใครอยากกดติดตามเนี่ยผมเปิดเต็มๆไปก่อนดีกว่าแป๊บนึงสักครู่ไปติดตามได้เลยนะครับไปติดตามไปได้นะครับชื่อช่อง Edwin Live นะคนดูเสิร์ชเด็ดตามได้เลยชื่อช่องผมนะครับไปติดตามไปก่อนได้เลยนะครับไปติดตามไปเลยใครยังไม่ติดตามก็ฝากไปกดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปลองกันนะครับว่าพี่โคตรน่ารักอ่ะเอ้าก็แน่นอนก็ผมสตรีมอยู่ทวิตที่ผมก็ตั้งเลยสวัสดีครับผมชื่อแบงค์ไปเกมเมอร์สายน่ารักสายแบ๊วสายน่ารักมาดูความน่ารักสดใสกับผมได้เบยงุ้ยเอ้าไอ้เหี้ยก็เป็นสตรีมเมอร์สายน่ารักไงผมพูดอยู่ตรงไหนเนี่ยไปกดติดตามรอไว้เลยครับกดติดตามรอไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีแผนจะไปลองนั่นแหละก็คิดซะว่าไปทำทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูฝากคุณผู้ชมไปกดติดตามไปด้วยแล้วกันสภาพปากดีนะเว้ยคนดูมันปากดีมากนะเว้ยเหี้ยปากดีจ้า
เนี่ยก็ต้องรอครับถ้างั้นเอาชัวร์ๆแล้วกันผมอาจจะรอเนาะเดี๋ยวอาจจะรอไปก่อนแล้วก็แต่ CG ไปแล้วนะพี่เลิฟผมเข้าใจแต่ว่าผมกลัวมีปัญหาป่ะคนดูจริงผมกลัวมีปัญหาจริงครับผมเลยแบบน้องไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนด้วยอ่ะเข้าใจป่ะขนาดแม่งปลดมันยังปลดเราดื้อๆอย่างนี้เลยอ่ะผมกลัวมันจะมีปัญหาขึ้น2ที่เหรอสตรีม2ที่เหรอเขาเปิดสตรีม2ที่เหรออืมเปิดสตรีม2ที่ใช่ไหมถ้าถามเรื่องเปิดสตรีม2ที่แม่งผมต้องไม่ไอ้นี่ว่ะอ๋อยว่ะอืมรอหน่อยไหมเฮียผมกลัวแม่งเจอเหลี่ยมคนจีนใหม่เฮียเจอเหลี่ยมคนจีนไปผมกึดเลยนะกึดหนักเลยนะมึงกึดหนักเลยนะเขากำลังแย่ด้วยไอ้สัตว์ฟ้องกูมาทีเรียบร้อยหัวโตรอแล้วกันเนาะงั้นถึงเวลาแม่งเผื่อแบบว่าเราไปเริ่มเลยแล้วเขาจะมองแบบเฮ้ยเหี้ยมันก็มึงผิดสัญญาเขาก่อนไปสตรีมที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยเออช็อตกำลังแย่ช็อตเด็กกำลังแย่รักแม่ที่สุดอ่ะเข้าใจป่ะแม่งโดนมาเตะโดนมาทีเต็มตีเลยนะเต็มเครื่องหนมเบื้องใหญ่นงเลยนะบอกให้นะไม่เอาตามความเป็นจริงอ่ะไม่ต้องปรึกษาทนายครับเราแค่อ่านจดหมายที่เขาบอกอ่ะเอฟเฟกต์มันก็ขึ้นบอกอยู่แล้วอ่ะว่ายังไงก็ต้องรอ10วันอ่ะเข้าใจป่ะ10วันนับจากวันแรกที่เราได้จดหมายอันเนี้ย10วันก็คือเริ่มนับ15เป็นวันแรกก็ไล่ไปเลยครับจบ24อ่ะ24ผมเริ่มที่ไหนได้เลยครับ24เริ่มได้เลย2ที่ทวีตเขาให้ไหมถ้า2ที่ผมกลัวว่าเดี๋ยวผมจะช่องผมจะโดนแบนครับถ้า2ที่นะทวีตเขาน่าจะแบนช่องผมก่อนอ่ะเพราะว่าเขาจะเหมือนกับว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าไงว่ามันจะโดนแบนเลยดิเนี่ยผมถามทีมงานนิโม่สักครู่ฮัลโหลครับเออช่วงผมปรึกษาเลยสิว่าเอ้ยอย่างนี้ผมแม่งควรต้องยังไงดีเพราะว่าเงินเดือนแม่งก็ไม่เข้าแล้วผมก็ไม่รู้เขาจ่ายไหมแล้วก็ผมแม่งควรจะต้องไปเริ่มที่อื่นเลยหรือเปล่าหรือยังไงดีครับช่วงปรึกษาเลยสิไม่รู้ยังไงเลยไม่เข้าครับผมเงินเดือนไม่เข้าAA หลายๆคนก็ไม่เข้าครับไม่เข้าไม่ครับผมไม่ได้ผมยังไม่ได้แต่ผมไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เงินเดือนใช่ครับผมไม่ได้เงินเดือนผมก็ถึงบอกผมยังช็อกเลยว่าแบบเหี้ยสตรีมไปแม่งไม่จ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบเหรอครับไม่งั้นอย่างนี้ยังไงดีผมแม่งไม่รู้ยังไงเลยว่ะช่วงอืมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่โดยปกติอ่ะส่วนมากอ่ะ10 13 10ใช่16คนเข้าแล้วใช่ครับเพราะว่ามันโดยปกติมันไม่เคยเลทขนาดนี้ไงแต่ครั้งนี้คือเลทแบบเลทผิดปกติมากๆเลทแบบเลทไปเยอะเลยอืมก็เลยไม่รู้เอาไงดีแล้วผมก็เลยจะถามช่วงปรึกษาช่วงแบบเพราะทีมงานในไทยตอนนี้มันก็ผมก็ติดต่อใครไม่ได้แล้วไงมันก็มีแค่ช่วงที่ผมน่าจะปรึกษาได้คนเดียวอ่ะตอนเนี้ยใช่ทีมงานไทยไม่มีแล้วเพราะทีมงานอะไรก็โดนไล่ออกหมดเลยก็แบบไม่รู้เอาไงเลยช่วงไม่รู้ยังไงจริงครับตัดสินใจไม่ถูกจริงครับสตรีม2แพลตฟอร์มเนาะเท่าที่เขาบอกช่วงเขาบอกเขาจะจ่ายเดือน3เดือน4
ปัญหาคือเดือน3แม่งยังไม่เข้าเลยผมแม่งไม่กล้าคิดถึงเดือน4เลยเดือน4นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอืมเข้าใจครับเข้าใจก็คือก็คือยังลุ้นได้ไปก่อนในความหมายที่ช่วงจะบอกอ่ะเนาะอย่างน้อยก็ลุ้นไปก่อนคือปัญหาถ้าเดือน3มันเข้าผมยังแบบไม่ค่อยคิดอะไรเยอะแต่ปัญหาคือเดือน3ไม่เข้าผมไม่กล้าคิดถึงเดือน4จริงนะผมดูตรงจริงเนี่ยนั่นแบบภาษาจะแดกเลยอ่ะจริงภาษาแดกจริงครับเพราะว่าเดือน3แม่งไม่เข้าผมไม่กล้าคิดถึงเดือน4เลยเนี่ยเอาจริงแม่งแบบเข้าใจครับยังพอมีทุนไปต่ออ่ะผมเข้าใจไอผมก็ไอตรงนั้นผมก็คิดตรงนั้นแหละว่าผมน้อยก็มีทุนไปต่อว่าผมต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่แล้วไงมันต้องจ่ายอยู่แล้วอ่ะต่อให้ผมแบบว่าไม่สตรีมไม่ได้เงินผมก็ต้องจ่ายอ่ะเลยผมไม่รู้ยังไงดีวะชัวร์แม่ผมตันมากเลยวะอ๋อเพราะที่จีนเขาโดนเหมือนกันครับอ๋อที่จีนก็โดนเทหมดเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งจีนเลยก็คือโดนหมดเยอะแม่งหนักเลยวะดอกนี้ใช่ผมเลยผมพอรู้ข่าวแล้วที่ว่าเซ็นมันถอนหุ้นออกโอเคครับชมได้ครับยังไงเดี๋ยวผมลองตัดสินใจดูครับว่ายังไงดีเข้าใจช่วงผมเข้าใจไม่เป็นไรเลยครับขอบคุณมากเลยครับครับใช่ครับครับได้ครับช่วงไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยครับได้ครับช่วงยังไงฝากด้วยแล้วกันถ้าเกิดช่วงรู้อะไรเพิ่มมาครับขอบคุณมากครับช่วงไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับทีมงานจีนทีมงานที่คุยกับผมที่เขาคอยประสานงานให้ที่เป็นทีมงานไทยที่โดนไล่ออกไปแล้วเขาบอกว่าเขาคุยกับทีมงานจีนก็โดนไล่เหมือนกันเขาบอกเขาตอบให้ไม่ได้จริงว่ะเขาไม่กล้าคอนเฟิร์มให้ผมเลยว่ะว่าแบบจะยังไงดีอ่ะสัตว์เอ้ยเหี้ยประสาทจะแดกกว่ากูเจออย่างนี้ไปกูจืดเลยเอาดิวะเฉยแม่งเอ้ยไอสัตว์เขาบอกผมว่าสตรีม2แพลตฟอร์มไหมล่ะถ้า2แพลตฟอร์มอาจจะไม่มีปัญหาเขาบอกไม่น่าจะมีปัญหาเขาบอกยิง2แพลตฟอร์มไม่ใช่ผมกลัวยิง2แพลตฟอร์มผมโดนทวิตแบนแน่เลยเหี้ยจริงผมกลัวผมยิง2แพลตฟอร์มผมโดนทวิตแบนนะสิผมต้องลองคุยกับทีมงานที่เขาทำทวิตก่อนนะครับว่าได้ไหมขอถามก่อนเยอะเครียดไหวสัตว์เอาจริงเหมือนจะฮาไม่ฮาเลยเนี่ยสัตว์เหมือนจะฮานะแต่แม่งฮาไม่ออกว่ะโอ้ยวะแม่งโหดอยู่เนี่ยเฮียโหสตรีมได้แล้วเพื่อนพักผ่อนเอ้ยเย้ยเอาดีวะเฮีย
ไปนอนสัก10วันไปนอนสัก10วันเหรอไม่ก็กะว่าแบบสตรีมแบบให้คนดูแบบอย่างน้อยก็แบบวันละสัก 3-4 ชั่วโมงแบบให้คนดูให้หายคิดถึงก็ยังได้แบบหยุด10วันผมว่ามันโหดไปเดี๋ยวคนดูจะเหงานะหยุด10วันเลยถ้าผมหยุดไป10วันเนี่ยคนดูเหงาแน่ๆนะผมบอกให้จริงผมหยุด10วันคนดูเหงาแน่ครับผมเลยอย่างน้อยผมมาสตรีมให้คนดูสักวันละ 2-3 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแก้เบื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดอยู่ว่าแม่งเหี้ยหยุดกูออกต่างจังหวัดแม่งเลยพักสมองแม่งเลยเหี้ยคิดอยู่แรกแบบผมกะหยุดเลยนะผมคิดที่ผมคิดไว้ผมกะแม่งออกต่างจังหวัดพักผ่อนพักสมองแม่งเลยเหี้ยตัดเอ้ยไม่แต่ไม่ได้คิดจะหยุดยาวแล้วครับกะว่าจะมาให้คนดูให้แบบระหว่างรออ่ะนะระหว่างรอที่แบบรอจะย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ดูวันละ 4-5 ชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่อาจจะแบบไม่ได้ลากยาวเหมือนปกตินะอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมให้เข้าใจก่อนเลยแบบขอแบบไม่ได้ลากไม่แบบไม่ลากยาวอ่ะผมคอนเฟิร์มว่าผมจะไม่ลากยาวอ่ะแม่งตอนนี้สตรีมไปแม่งเครียดก็เครียดเที่ยงเงินเดือนก็ไม่เข้าไอ้สัตว์เอ้ยไปหมดเลยเนี่ยในแบบจัดเลยเงินเดือนที่แล้วแม่งเข้าแม่งก็ยังพอให้ผมยื้อชีวิตต่อไปได้นิดหน่อยแม่งไม่เข้าเลยนี่ไอ้เหี้ยหนักเลยกูมีโอกาสกลับไปอยู่จุดเดิมไหมครับถ้าถามว่ามีไหมมันก็มีนะแต่มันก็ไม่แย่ขนาดนั้นหรอกคุณดูช่วงนี้ผมว่ามันไม่แย่ขนาดนั้นครับมันไม่แย่ขนาดนั้นเว้ยช่วงนี้มันผมว่ามันไม่มีโอกาสที่ผมจะกลับไปแบบว่าบ้านแบบไปบ้านไฟดับหรือต้องขายบ้านทิ้งมันคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเชื่อมเนี่ยมันไม่แย่ขนาดนั้นครับจริงผมว่ามันไม่แย่ขนาดหรอกผมว่ามันยังไงมันต้องมีลู่ทางเว้ยมันยังไงมันก็มีลู่ทางออกเว้ยแต่แค่ว่ามันจะไปทางไหนแล้วก็มันคงไม่ได้ดีเท่าเดิมหรอกแต่ว่ามันมีทางออกแน่นอนเชื่อผมว่ามันมีทางออกแน่นอนลูกกูร้องซะใช่แล้วผมไม่มีหนี้แล้วครับผมไม่มีหนี้แล้วอันนี้อย่างนึงที่คอนเฟิร์มได้เลยผมไม่มีหนี้แล้วผมไม่ได้เป็นหนี้แล้วทั้งสิ้นแล้วเอเซอร์กูร้องอะไรเนี่ยร้องดูร้องอะไรลูกโอ้ยเศร้าเนอะร้องอะไรเออทำไมดิร้องอะไรเนี่ยเอาของเล่นไหมเอาไหมเอากล่องนี้มาเล่นไหมจะร้องอะไรร้องอะไรกันเนี่ยร้องอะไรกันเนี่ยร้องอะไรครับเนี่ยเอาไหมเล่นไหมมาแกะดูไหมร้องอะไรเนี่ยร้องอะไรเนี่ย VK ไหมพี่แก้เครียดนะโป้เลยเหรอไปทางโป้เลยเหรอดูมึงก็เกินไป I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Yeah, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know